รียกว่าเป็นการเปลี่ยนตราบาปอะไรบางอย่างในใจเราเธอนี่มันกลับกลายเป็นพลังในการผลักดันแต่นี่ถือว่าโชคดีจะเรียกว่าโชคดีเลยคือต้องบอกว่าชื่นชมว่าเก่งมากคิดรายละเอียดทั้งหมดที่เมื่อกี้ซับซ้อนขนาดนั้นมีสติอ่ะเรียกว่ามีสติตั้งแต่อายุ12ตั้งแต่อายุแค่สติอ่ะบางคนคือหนีบางคนคือบ้าบางคนคือรับไม่ได้บางคนคือแอนอยากจะบอกอย่างนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคือเจออย่างแอนหลายๆคนคือเป็นบ้าไปเลยแล้วคือทำลายตัวเองหรือว่าประชดตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวคุณเองคุณอย่ายอมแพ้คุณอย่าให้มารอย่าให้ซาตานอย่าพวกผีปีศาจคนเหล่านั้นเนี่ยมาทำลายตัวเราโดยการที่บอกว่าฉันโดนอีกแล้วทำไมต้องเป็นฉันยิ่งซ้ำเติมยิ่งดราม่ากับตัวเองเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่จงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคขอบคุณมากโชคดีมากที่เกิดขึ้นฉันจะได้รู้ว่าความแกร่งคืออะไรแล้วเดี๋ยวรอดูฉันมาดูฉันสิครั้งถัดไปฉันจะลุกสู้ขึ้นให้ดูนั่นแหละคือสิ่งที่แอนทำก็คือว่าลุกขึ้นแล้วจับไมโครโฟนแล้วก็คือไปเป็นกัปตันโรงเรียนอย่างที่พูดไปยิ่งพูดบนเวทียิ่งคนมาดูเยอะเท่าไหร่ยิ่งใส่ไมโครโฟนแล้วเสียงดังเท่าไหร่มีความสุขมีความสุขแอนจักรพงศ์มีความสุขจริงๆคือมันเป็นเพื่อนของเราจนกลายเป็นว่าเราฝึกความมีลีดเดอร์ชิพจากตรงจุดนั้นแล้วค่ะที่เรามาเป็นกัปตันโต้วาทีแล้วก็ไปแข่งทุกนัดในการพูดสุนทรพจน์มาเป็นนักพูดของโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือได้ที่หนึ่งที่สองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพ่อรักตัวเองละเพราะมันถูกล่วงละเมิดมามันถูกบูลลี่มามันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแล้วมันถูกขังอยู่ในร่างที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะมันไม่มีทางออกอื่นเลยค่ะต้องทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดเลยคือความเจริญของตัวเองมีแค่ข้อเดียวทำยังไงก็ได้ตัวเองเก่งเด่นประสบความสำเร็จนั่นคือความสุขของตัวเราเพราะความสุขของเรามันจะไปมีอะไรอ่ะเราไม่สามารถมีเขาเรียกว่าความรักเหมือนหนุ่มสาวคนอื่นได้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้แต่งตัวสวยๆเหมือนผู้หญิงคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนอกเหนือจากว่าเรียนให้เก่งไปให้คนชื่นชมค่ะแต่ดูเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่ต้องลาออกจากโรงเรียนพอเราอยู่จบม.5ปุ๊บไปยื่นใบลาออกเลยนั่นน่ะสิตรงนี้เพราะทำไมรู้ไหมเพราะเราไม่ชื่นชมสิ่งที่เป็นระบบการศึกษาที่เรียนอยู่เรารักตัวเองมากๆไอ้สิ่งที่เรียนอยู่ไม่ใช่สำหรับฉันละฉันบินไปเมืองนอกดีกว่าเพื่อที่จะแบบไปเรียนภาษาอังกฤษค่ะฉันต้องไปเรียนรู้โลกกว้างเพื่อสร้างวิสัยทัศน์หน้าที่ต้องมาก่อนสิทธิหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉันต้องทำปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วตอนเนี้ยฉันต้องทำให้ดีที่สุดเลยก็เลยบินไปเออเนี่ยกำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุยกับพ่อกับแม่ไหมฮะการลาออกจากโรงเรียนมันเป็นเรื่องใหญ่มากไม่คุยไปยื่นใบลาออกก่อนเลยกลัวคุณพ่อไม่ให้กลัวคุณแม่ไม่ให้ยื่นใบลาออกมัดมือชกเลยว่าฉันไม่เรียนแล้วเพราะทำไมรู้ไหมอีกข้อนึงคือเรียนที่โรงเรียนอ่ะไม่พอต้องไปเรียนพิเศษกวดวิชาเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรียนกวดวิชาแล้วฉันจะไปเรียนจันทร์ถึงศุกร์เพื่อในเมื่อเสาร์อาทิตย์สำคัญกว่าเอ้าหรอแต่ครอบครัวเนี่ยจะต้องมีกรอบเดิมๆหนึ่งเรียนไม่จบแล้วทำยังไงแล้วจะไปเรียนต่อตรงไหนนี่เอาให้จบม.ปลายก่อนไม่ได้เหรออีกปีเดียวก็จะจบแล้วคุณพ่อคุณแม่ช็อกมากว่ายื่นใบลาออกแล้วเราก็บอกว่าเรียนไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปคือเสียเวลากับชีวิตเรารู้วัตถุประสงค์ของตัวเราว่าเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการเสียเวลากับอะไรอย่างนั้นแปลว่าณตอนนั้นที่เราลาออกเรารู้แล้วเหรอว่าเราอยากจะไปเรียนด้านไหนถูกต้องอยากไปเรียนอะไรก็ได้ที่เปิดโลกกว้างสร้างวิสัยทัศน์ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วสองคือเรียนรัฐศาสตร์รักความเจริญของตัวเองถึงขั้นนั้นนะเพราะมันถูกบูลลี่มาเยอะมันถูกกดดันมาเยอะมันถูกทับถมมาเยอะจนกลายเป็นว่าทางออกของชีวิตที่ดีที่สุดก็คือว่าการสร้างความเจริญให้กับตัวเองความสำเร็จของตัวเองจึงคิดทุกเม็ดเลยค่ะทำยังไงให้เพื่อนประสบความสำเร็จมากที่สุดจะไม่ยอมเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยอมจนยอมแล้วก็ได้ไปเรียนที่แต่ให้เงินก้อนเดียวนิดหน่อยไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วส่วนที่เหลือคือไปเป็นเด็กปั๊มน้ำมัน